การแขวนไว้เรื่อยๆเนื้อผ้าหนักจะยืดไปเรื่อยๆเริ่มต้นอยู่ที่ครอปใส่ไปสักพักจะอยู่ที่เข่าจากครอปสู่เข่าสวัสดีค่ะหนที่20สวัสดีค่ะกลับมานะคะกับโมเมเดลี่เชอรี่แล้วก็พี่ตุ้มแบรนด์เลเวอร์ใช่วันนี้เราอยู่กันตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะอันนี้เป็นไฟปลอมนะจ๊ะไม่ใช่แสงกลางวันอีกต่อไปเรามาพูดถึงอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องแห่งชาติระดับชาติก็คือเสื้อผ้าในกระเป๋าของพวกเราทั้งหลายเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าจำนวนมากที่เราขนซื้อเข้ามาค่ะคุณพี่แล้วเราก็กองเอาไว้เลยยัดไว้ในถุงเราต้องดูแลเขายังไงดีคะพี่ตุ้มขาพับหรือแขวนดูจากอะไรขึ้นอยู่กับเสื้อขึ้นอยู่กับชนิดผ้าค่ะในบางตัวแน่นอนค่ะเสื้อเชิ้ตต้องแขวนเสื้อแจ็คเก็ตต้องแขวนถูกค่ะแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้านิ่มเสื้อยืดเนี่ยแล้วแต่ใจละบางคนถนัดแขวนเพื่อที่จะได้เห็นลายเสื้อโปโลเสื้อโปโลเป็นสิ่งที่โมเมพับหรือแขวนหนูพับพี่ก็พับเพราะว่าเสื้อโปโลเนี่ยตัวยืดเลยแปลว่าน้ำหนักผ้าโปโลค่อนข้างหนักนะในเวลาตอนซักตอนใช่มันก็จะยืดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเสื้อคุณผู้ชายเสื้อโปโลพับดีกว่าส่วนใหญ่โปโลไม่ค่อยมีลายด้วยถ้าพับก็คือก็จะต้องรู้เลยแหละว่าถ้าเราเสื้อขาวเหมือนกันหมดอ่ะพับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเสื้อขาวตัวไหนเป็นอันไหนข้อนี้ยากนะขอแนะนำวิธีพับแบบมารีคอนโดเพราะดิฉันทำดิฉันสามารถสาธิตได้แต่ตัวนี้ยากเหมือนกันนะใช่ข้อแรกนะคะเราก็ต้องคือพับเข้าไปใช่ไหมคะพับเข้าไปแล้วแต่ความกว้างที่ต้องการว่าตู้เนี่ยกว้างขนาดไหนเราจะทบ1เราดึงให้ตึงนะอันนี้คือทำแบบไม่ละเอียดนะทำแบบรีบนะ2 3แล้วสแต็กอย่างนี้แล้วมันจะตั้งทุกคนจะตั้งเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเสื้อยืดรูปร่างเหมือนกันหมดนะใช่เพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่ากองเนี้ยอาจจะแตกต่างแค่ที่สีใช่ค่ะหรือบางคนถ้าเป็นที่ลายก็เอาตรงที่เป็นฝั่งที่ลายเนี่ยมันจะเอาด้านเนี้ยขึ้นเพื่อให้เห็นว่าลายตรงกลางคือลายอะไรทีนี้อย่างโมเมเองอะค่ะสเวตเตอร์หรือพวกแบบเสื้อคาร์ดิแกนบางๆที่เดี๋ยวนี้แบบใส่แบบสบายๆอย่างเงี้ยอันนั้นน่าจะพับเนาะคะพับค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างทวีตของอันนี้เป็นของ Chanel นะคะแต่ไม่ต้องถึง Chanel ก็ได้อันอื่นๆก็ได้คือเขาส่วนใหญ่จะพับแล้วเพราะว่าการแขวนไว้เรื่อยๆเนื้อผ้าหนักจะยืดไปเรื่อยๆเริ่มต้นอยู่ที่ครอปใส่ไปสักพักจะอยู่ที่เข่าจากครอปสู่เข่าเพราะว่าเนื้อผ้าเขาหนักเราต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพับค่ะพับเก็บเลยแต่อันนี้คนนี้เขาเป็นกางเกงเอาเป็นตัวอย่างมาให้ดูเฉยๆคือผ้าที่มันมีน้ำหนักหน่อยแต่ว่าเป็นนิดแวร์ต่างๆควรจะพับดีกว่าก็ควรจะพับดีกว่ารวมถึงบางคนพวกจัมเปอร์พวกแบบอะไรต่างๆที่เป็นเสื้อฮูดดี้อะไรอย่างเงี้ยโมเมก็พับนะอย่างเราเป็นคนใส่แบบสเวตเตอร์สเวตเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยเยอะเราก็จะใช้พับเอาเพราะเราไม่ชอบความแบบได้ยศมาโดยไม่ได้ตั้งใจตรงนี้อ่ะคือเวลาซักมาแล้วเวลาตากมันก็จะลิงก์ไปตั้งแต่ตอนตากเพราะเสื้อผ้าพวกนั้นเนี่ยเวลาตากเราไม่ได้แขวนตากตามปกติอยู่แล้วเราต้องวางผึ่งให้เขาไม่ยืดหรือเต็มที่จริงๆก็คือต้องพาดแบบพาดอย่างนี้แต่ก็พาดก็ยากอีกมันก็จะเป็นรอยใช่นางก็จะเป็นรอยที่ตรงพุงพอดีแล้วก็จะเป็นรอยตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีความยากในการตั้งแต่ตากมาแล้วเนาะค่ะพี่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรื่องนั้นเรื่องซักล้างเนี่ยเราขอยังไม่ไปถึงใจเย็นๆก่อน เดี๋ยวคลิปไม่จบนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดอันไหนมีถุงมาอย่างนี้ก็คือเราก็เก็บก็คือเป็นเก็บในถุงผ้าเก็บในผ้าของเขาเพื่อความปลอดภัยอาจจะเหมือนเดิมนะคะถ้าถุงเป็นถุงทึบก็อาจจะติดป้ายติดอะไรต่างๆกันไปก็จะได้รู้ว่าอันไหนเป็นตัวไหนมันจะมีถุงผ้าญี่ปุ่นที่เมื่อก่อนซื้อได้ก็ได้ได้โซ่ใช่แล้วอย่างนั้นก็ได้นี่แต่เขาเป็นชาแนลไงใช่ไงถุงเขาทำมาไงถ้ากางเกงยีนพี่พับอ่ะแต่พี่พับแค่ครึ่งเดียวคือยาวแล้วก็ครึ่งจะไม่พับแบบ3ทบเพราะ3ทบบางทีเราไม่ใส่นานๆเป็นจะเป็นรอยตรงนี้
เป็นรอยตรงที่จุดที่ครับก็จะกลายเป็นได้กางเกง5ส่วนมาแบบว่าโดยงงๆเพราะครึ่งนึงส่วนใหญ่ก็คือจะที่เข่ามันก็ยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรจุดที่ซีดที่พอเหมาะพอดีพอรับได้พอรับได้กางเกง5ส่วนแบ่งให้เราเสร็จเลยเพราะกางเกงยีนเราจะไม่แขวนมั้ยไม่ค่อยค่ะหนูว่าแต่ถ้าหากว่าเป็นกางเกงขาสั้นแนวอื่นๆหรือว่ากางเกงผ้าจันอยู่ดีๆก็ได้เพิ่มมาไม้แขวนเสื้อที่มีตัวหนีบก็จะหนีบพวกกระโปรงพวกกางเกงขาสั้นกางเกงผ้านิ่มแต่วิธีการหนีบก็ถ้าหากไม่อยากให้เป็นรอยตรงจุดที่หนีบพี่ไม่รู้คนอื่นทำยังไงแต่พี่เนี่ยก็ยังใช้เอาผ้าหรือเอากระดาษกันไว้ก่อน1 ชั้นแล้วค่อยหนีบคืออย่างมุมเองอ่ะกางเกงปกติทั่วไปอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีกางเกงที่เป็นอาจจะเป็นหนังเทียมหรือหนังแท้หรือกางเกงผ้าหนังกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นรอยตัวหนีบมันจะเป็นรอยตัวหนีบถ้าหนีบไว้นานๆเพราะว่ากางเกงเหล่านั้นให้คิดง่ายๆเลยเราไม่ค่อยหยิบมาใช้เราใช้เวลาเราไปแบบต่างประเทศหรือว่าเราหน้าหนาวจริงๆซึ่งนานๆทีจะโผล่มาสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าพวกหนังเทียมเนี่ยจะแบบจะเป็นรอยง่ายมากถ้าเกิดเป็นร้านซักแห้งเราจะเห็นเค้าเหมือนเอาเป็นแบบกระดาษกึ่งกึ่งโฟมๆนิดนึงมาบุไว้ใช่ไหมคะพี่ตุ้มใช่ค่ะก็ใช้วิธีนั้นก็ช่วยได้ใช่แต่ว่าถ้าเราไม่มีอันนั้นตกพี่ก็จะใช้เป็นคิทเช่นทาวเวลพับให้หนาขึ้นนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปแทนเพื่อไม่ให้ทิ้งรอยตัวหนีบค่ะกางเกงยีนทำได้แต่หนักแต่ว่ากางเกงผ้าส่วนใหญ่ตู้แบบนั้นเนี่ยมักจะไปเจอในตู้ของคุณผู้ชายเพราะว่าคุณผู้ชายจะมีกางเกงสแลกเยอะกางเกงสแลกต่างๆอะไรเงี้ยแล้วพี่ว่าอย่างนั้นก็พลาดได้แต่ถ้าเป็นกางเกงซิ้วกางเกงอะไรที่เป็นผ้าผู้หญิงหน่อยอ่ะ มันเป็นรอยค่ะกางเกงผู้หญิงถ้าเป็นกางเกงผ้าลื่นๆอ่ะหนีบอย่างนี้เลยค่ะหนีบแล้วก็แขวนข้างเสื้อเลยเพื่อให้ยาวลงมาใช่ไม่ใช่หนีบครึ่งเพื่อจะได้ว่าให้ความทิ้งตัวความพลิ้วของเขายังอยู่ความไม่เป็นรอยอย่างถ้าหากอันนี้ขอยกตัวอย่างถ้าอย่างไม้แขวนอันนี้เบสิกสามัญประจำบ้านทุกบ้านน่าจะใช้ถ้าหากเป็นเสื้อยืดแล้วมีไม้แขวนตรงเนี้ยมันก็จะไปโดนตรงไหล่ค่ะแขวนทิ้งไว้นานก็จะเป็นรอยไหล่ก็จะหล่นลงไปอันนี้ก็เป็นแบบแขนกุดหน่อยใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเสื้อยืดที่แบบเสื้อยืดเลย1ตัวเนี่ยมักจะแนะนำว่าข้อแรกเลยอย่างของโมเมขออนุญาตเสริมพี่ตุ้มนะคะว่าพี่ตุ้มแนะนำให้ใช้ประมาณอย่างนี้ถ้าหากว่าเสื้อผ้าเยอะการใช้ไม้แขวนเล็กเราก็จะอัดเสื้อผ้าได้เยอะขึ้นหน่อยอันนี้คือที่พี่ตุ้มหมายถึงก็คือความที่มันสโลปลงด้วย1แล้วก็ไม่มีความแหลมๆเคยไหมคะเคยเสื้อยืดแบบอยู่ดีๆมีหัวไหล่โผล่มาปิ้วตรงนี้มีคนให้ยศโดยมีคนมีบ้างเสื้อยืดคือมีบ้างเฉยเลยอะไรเงี้ยคือเพราะว่าไม้แขวนเสื้อมันไปทิ่มแล้วด้วยความที่ผ้ามันทิ้งตัวใช่ไหมคะพี่ตุ้มมันก็เลยต้องมาเป็นแบบนี้มากกว่าไม้แขวนลักษณะนี้จะเหมาะกับพวกเสื้อเหมือนกับเสื้อกล้ามเสื้อสายเดี่ยวที่อยู่ตรงเนี้ยที่แขวนลงไปได้ค่ะหรือว่าเสื้อบางตัวเขาจะมีเสื้อสำเร็จรูปบางตัวเขาจะมีเหมือนมีสายข้างในอย่างเงี้ยค่ะให้แขวนถ้าอย่างนั้นอ่ะอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเป็นเสื้อยืดเรียบๆเลยอ่ะตุ้มแนะนำว่าไม้อย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าแต่ถ้าหากว่าคนที่มีพื้นที่แล้วชอบมากกว่านั้นจะเป็นใหญ่นะขึ้นมาก็ได้แต่ก็จะมีปัญหาใกล้เคียงกันนะว่ามันอาจจะไปเป็นคมๆอยู่ตามมุมมันมีไม้แขวนอีกแบบนึงค่ะพี่ตุ้มที่เราชอบเห็นเวลาเราไปพักตามโรงแรมต่างๆคือไม้แขวนที่เป็นไม้แขวนแบบบุนิ่มๆแต่มันก็จะกินที่น่าดูเลยนะตอนแขวนอะอันนั้นน่ะมวยชอบเอาไว้แขวนสิ่งที่มันแบบมันเดลิเคทมากๆหรือชุดเดรสหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นแบบผ้าซิ้วที่ยากๆเหล่านั้นนะคะมันจะไม่ก่อให้เกิดรอยใดๆทั้งสิ้นแต่มันกินที่มากใช่ทีนี้เวลาแขวนนะคะค่ะเสื้อยืดต่อให้เขาเป็นเสื้อยืดคอกลมหรือคอดูห่างไงก็ตามไม่แนะนำให้สวมไปอย่างนี้เพราะว่าการสวมไม้แขวนเข้าไปอย่างนี้ค่ะตรงนี้มันดึงออกขึ้นเรื่อยๆมันยิ่งทำให้ยืดเอาเข้าจากข้างใต้ค่ะหลายคนอาศัยง่ายไงพี่มันไม่ได้ลูก ชอบเสียงชอบเสียงมันไม่ได้ลูกตัวนี้อเล็กซานเดอร์แวงอยู่นะใช่เนี่ยนางก็จะสโลปพอดีนะคะแล้วก็จะไม่มีการแบบดึงรั้งที่ทำให้หัวไหล่เสียทรงข้อดีของแบบนี้ก็คือเราจะรู้ว่าในเสื้อยืดที่แบบต่างๆกันพอแขวนเราก็จะเห็นว่าคนนั้นเป็นคนนั้นคนนี้เป็นคนนี้ไม้แขวนเสื้อเล็กก็คือจะใช้ได้แน่นหน่อยค่ะประหยัดพื้นที่ในการเก็บ
พี่ไม่ชอบเพราะเขารับน้ำหนักเสื้อระยะยาวไม่ได้อ่ะจริงเขาบางมากเขาบางแล้วก็ลวดเขาไม่ได้เป็นลักษณะแข็งๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะสโลปลงแล้วสุดท้ายผ้าเราก็จะกองกันอยู่ข้างล่างแล้วก็ทิ่มด้วยเพราะด้วยความที่เขาบางแล้วเขาแหลมเนาะมันก็จะเหมือนแบบยิ่งทำให้เสื้อเสียทรงมากแต่เหมือนตอนนี้พวกร้านซักรีดหลายร้านก็จะเปลี่ยนมาใช้แบบนี้มากขึ้นค่ะนะก็เป็นไอเดียสำหรับเสื้อยืดขึ้นอยู่กับแฟบริกขึ้นอยู่กับผ้ามากกว่าค่ะถ้าโดยธรรมชาติเลยถ้าหากว่าเสื้อขาวพี่แนะนำให้อยู่ในถุงเพราะไม่งั้นขอบและตัวจะเหลืองจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆก็จะยอมให้อยู่ในถุงถ้าเป็นทวีดชาแนลเนี่ยถ้าไม่ได้มีปักเลื่อมไม่ได้อะไรเพิ่มเติมมากอ่ะอยู่อย่างนี้ก็โอเคคือแขวนเลยแต่ก็จะอยู่ในทวีดด้วยกันเสื้อที่ฟุ้งฟิ้งที่แบบเกร็ดเยอะๆก็จะต้องแยกไปอยู่เขาจะมีสิทธิ์เกี่ยวกันได้ถ้าเป็นเกี่ยวได้นอนค่ะเพราะตัวกระดุมเนี่ยตัวดีเลยที่จะแบบว่าเกี่ยวกับข้างหน้าตัวเกี่ยวกับข้างหลังได้ลักษณะนั้นก็จะเป็นแขวนแยกไปอีกอย่างนึงคือถ้าหากว่ามีถุงเสื้อมาตั้งแต่เริ่มต้นตอนซื้อเขาให้มาก็ใส่ตามคำสั่งเขาค่ะใช่ตามคำสั่งกรุณาเชื่ออะไรที่เขาคิดมาให้เราแล้วเราทำตามเขาค่ะค่ะอย่างเงี้ยสมมติเขาเป็นเสื้อหนาวค่ะเราก็อยู่ไว้อย่างนี้เลยซักเสร็จแล้วเอากลับมาออกจากถุงพลาสติกเราก็มาเก็บในใส่ถุงผ้าเขาค่ะแล้วก็เก็บติดรูปไปข้างนอกนิดนึงเนี่ยก็คือถุงผ้าที่ปกติเวลาถ้าเราซื้อแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ไฮเอนด์หน่อยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีถุงผ้ามาให้แบบนี้นะคะซึ่งมันเวลาเดินทางหรือเวลาอะไรจะสังเกตได้ว่ามันสามารถที่จะพับไปในลักษณะนี้แล้วก็ carry ได้โดยที่ไม่ได้ส่วนใหญ่ถุงสูทคุณผู้ชายจะเป็นลักษณะนี้ไหมเกือบทุกยี่ห้อเลยถุงสูทชายจะสามารถกลับได้แบบนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้มาเสื้อสวยนะ ไปไหนอ่ะพูดถึงเสื้อไงเมืองไทยร้อนมากเลยจริงๆเนี่ยเพราะว่าถ้าหากว่ามีถุงผ้ามาค่ะเอาผ้าออกมาจะเอาออกมาจากถุงพลาสติกปุ๊บเราเก็บเข้าไปเขาก็จะมีรูตึงดึงให้ไม้เข้าไปพอดีมันบางตัวมันทำได้เช่นแบบว่าสเวตเตอร์จัมเปอร์ในผ้าบางอันที่แบบว่ายืดหยุ่นหน่อยฟีบแล้วพองกลับมาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในบางตัวมันก็ไม่ได้บางตัวก็ต้องยอมเก็บอย่างนี้คือถ้าฟีบไปแล้วไปฟีบไปเลยอะไรเงี้ยก็เสียดายของมันก็มีส่วนใหญ่พวกแจ็คเก็ตพวกโอเวอร์โค้ทอะค่ะมันไม่ควรที่จะฟีบมากเพราะตัวผ้าเขาบางทีอะมันไม่กลับมาไม่คืนเขาจะใช่ส่วนใหญ่แล้วไหมพรมอะค่ะมงไว้จะเก็บไหมพรมในแบบในถุงสูญญากาศได้เพราะว่าพอยังไงพอเขากลับออกมาปึ้มเขาก็จะระเบิดไปทุ่งกงครันอยู่ดีใช่ประมาณนั้นนะคะซึ่งถุงเหล่านี้ก็หาซื้อได้ตามไดโซอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามมูไหมนะก็คือถุงสูญญากาศต่างๆเนี่ยมันจะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายทั้งแบบที่แบบเขาจะม้วนเอาแล้วลมออกหรือว่าจะต้องใช้ที่ดูดฝุ่นในการดูดออกมาเพื่อให้แบบลมมันหายไปอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีพวกอย่างเหล่านี้มูไหมก็จะเก็บใส่เป็นเหมือนถุงผ้าใหญ่ๆอีกอันนึงที่ซื้อที่ไอเกียได้แล้วก็แบบสตอไว้ในตู้ชั้นบนสุดหรือแบบใต้เตียงใครมีพื้นที่อะไรก็เอาสิ่งนั้นกันไปโมเมวางยังไงในถุงใหญ่ในถุงใหญ่วางซ้อนหรือวางเรียงวางเรียงค่ะนี่แหละนี่คือสิ่งที่กำลังจะพูดต่อเพราะว่าถ้าว่าอยู่ในถุงใหญ่เวลาอะไรก็ตามจำนวนเยอะแล้วอยู่ในกล่องหรือในอะไรก็ตามใหญ่ๆอ่ะสิ่งที่อยู่ล่างสุดเราจะนึกไม่ออกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะเรียงเหมือนเรียงหนังสือ คือให้เห็นสันเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเหมือนกันคือเอาวางเป็นแนวตั้งเหมือนอารมณ์หาซีดีเมื่อก่อนนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างสรุปนะคะถ้าเขามาในถุงผ้าก็ให้เก็บในถุงผ้าให้เขาอยู่ในถุงผ้าแล้วก็แขวนให้เป็นทรงมากที่สุดเพราะว่าพวกเหล่านี้ก็มีโอกาสเสียทรงแล้วก็ผ้าก็เสียรูปได้ง่ายโมเมเก็บผ้าเรียงสีไหมเรียงสีค่ะการเรียงสีช่วยได้ในจุดหนึ่งจริงๆ น้อง OCD เบาๆมากดีกว่าค่ะพี่อย่าเรียกว่าเบาเลยค่ะเอาก็ตู้เสื้อผ้ามวยอ่ะคือมันจะเป็นเริ่มจากสีอ่อนไปหาสีเข้มและในแต่ละเซกชันจะเป็นแขนกุดแขนสั้นแขน3ส่วนแขนยาวเรียงกันอย่างนี้เสมอขอยกมือถามบ้างค่ะคิดว่าจะมีกี่บ้านที่ทำแบบนั้น
ก็มีแต่คนบ้าอย่างหนูเลยค่ะพี่ไม่แต่มันง่ายจริงหรือใครอยากให้เราไปพักมานะคะติดต่อมาได้เราอยากบุกบ้านพ้นโควิดเมื่อไหร่พี่ไปแน่พี่พูดเลยพี่จัดให้ฟรีด้วยส่งมาส่งมาทางนี้หรือส่งมาทางทัมมี่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเล่นกันใช่ไม่เพราะว่าคือสำหรับโมเมย์ก่อนหน้านี้ที่ทำงานนอกบ้านบ่อยๆที่มีอีเวนต์หรือมีอะไรอะไรเงี้ยเราต้องการความง่ายและเร็วที่สุดในการที่จะหาของไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นการแบบ I have nothing to wear every day ซึ่งเรามั่นใจว่าต่อให้คุณมีเสื้อผ้ามากแค่ไหนก็ I have nothing to wear จริงๆสิ่งที่พี่ถามโมเมเมื่อกี้ว่าเรียงสีไหมอ่ะมันคือสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราอยากใส่เสื้อสีนี้กับกางเกงสีนี้เราจะพุ่งไปตรงนั้นเลยแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อฉันอยากใส่สีนี้แบบเรียบอยากใส่แบบลายอยากใส่แขนสั้นแขนยาวก็ว่ากันไปแล้วก็อีกข้อนึงที่พี่ตุ้มเคยบอกก็คือเราจะรู้ว่าเรามีสิ่งนี้เยอะแล้วใช่เราจะไม่ซื้อซ้ำแต่ว่าแต่เราก็ซื้อซ้ำอยู่ดีใช่เพราะว่าจริตอย่างตุ้มเนี้ยตุ้มจะเป็นคนเสื้อดำเยอะมากเปิดตู้มาเจอแต่เสื้อดำแต่ว่าก็เราก็จะรู้อ๋อเสื้อดำแบบนี้ฉันมีแล้วก็เดี๋ยวฉันตัดแบบใหม่ก็ได้อะไรอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเลิกแปลว่าตัดใหม่แต่เปลี่ยนแบบจ้ะซึ่งมันลามไปถึงว่าไม่ใช่แค่เรื่องสีแล้วมันก็จะเป็นว่าเสื้อยืดควรอยู่กับเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตอยู่กับเสื้อเชิ้ตยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อดังสุดแล้วแหละเท่าที่เราเห็นหลายๆท่านก็ช้อปปิ้งกันนั่นก็คือ please จากอิเซมิยาเกะนะคะเราเก็บเขายังไงดีอะพี่ตู้ไม่พับค่ะเสื้อ please พับไม่ได้แขวนไม่ได้ถ้าแขวนก็คือลายแตกนึกภาพถ้าแขวนมาอย่างนี้ลายเขาที่จับอยู่เขาก็จะออกมาอย่างนี้เรื่อยๆความ please ของเขาก็จะหายไปถ้า pleaseพับก็ไม่ได้เพราะถ้าพับก็แตกเหมือนกันเอาเก็บพีทต้องมีพื้นที่กันนิดนึงอันนี้ที่แบรนด์เคยสอนมาคือให้ดูตามจีบแล้วก็พับของเขาเข้าไปอย่างเงี้ยย่นจีบย่นจีบย่นแบบย่นอ่ะหรือเอาพี่ย่นจีบไม่เป็นหนูชอบหนูชอบอะไรเราทำไม่เป็นเรายอมรับของพี่จะทางฝั่งพี่อ่ะพี่จะม้วนเล็กแต่ก็มันจะมีความเสี่ยงที่จะแตกได้อยู่เพราะมันมีความยืดนิดนึงใช่ไหมใช่แต่ไม่ม้วนแน่นนะแน่นไปก็ไม่ดีม้วนแน่นมันจะแตกมันก็จะยิ่งแตกไงค่ะโอ้ยแต่อันนี้มีความยากเหมือนกันนะเพราะว่าเรางอเขาได้ไหมพี่งอได้เพื่อนพี่ก็งอแต่พี่ไม่ต้องปกติถ้าเก็บมีที่อ่ะลิ้นชักแล้วก็เก็บถ้าหากว่าเป็นอย่างกางเกงอันนี้ตุ้มอาจจะผิดก็ได้นะคะถ้าหากว่าใครมีวิธีที่มากกว่านี้แนะนำตุ้มมานิดนึงเพราะว่าจากที่ SA เคยบอกเนี่ยก็คือเขาจะบอกว่าจีบต้องพับไปตามจีบหรือไม่งั้นให้ม้วนไว้ให้หลวมๆโหยากอ่ะคือตัวพี่ทำไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ย หนูชอบ อะไรเราทำไม่ได้เราก็จะพูดกันตามตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ทำให้ดีเนี่ยเราก็จะม้วนกันไว้อย่างเงี้ยถ้าใครเคยซื้อพีทอ่ะเขาก็จะม้วนมาให้อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีกระดาษขาวห่อมาใช่พี่จ๋าอันนี้ปัญหาพีทเป็นแบรนด์ที่พีทธรรมดาไม่ทำแต่พีทที่มันยากก็มาตามราคาเนาะคนเราอะเนาะไปตามรอยค่ะจีบแล้วเขาพับมาทางไหนเราต้องพับไปทางเดียวกับเขาด้วยพับไปตามทางเดียวกับเขาพับไปตามรอยค่ะเรื่องมันไม่ง่ายเลยอะจ้าตายแล้วประมาณนี้แต่ว่าแล้วเราต้องย่นเข้าหากันอีกไหมม้วนถ้าหากว่าพวกพี่อะพี่ม้วนโอเคแต่ว่ามันก็จะดูว่าต้องจีบตรงไหนไงที่เป็นของเขาก็คือพยายามอย่าพับฝืนพลีสเขาอย่าฝืนเกรนเขาอย่าฝืนอันนี้ถ้าเกิดสมมติไม่ใช่พลีสแต่ว่าเป็นอาจจะเป็นกางเกงพลีสกระโปรงพลีสเสื้อพลีสอื่นๆอะไรเงี้ยพยายามตามเขาไปให้ได้มากที่สุดอย่าไปฝืนเขาไม่งั้นมันจะไปเป็นรอยในที่ที่ไม่ควรเป็นหรือว่าไปทำให้พลีสเนี่ยมันยืดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีวิธีการเก็บที่ดีกว่านี้วิธีการทำอย่างอื่นให้ดีมากกว่านี้แต่ว่าจากประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ยเราต้องไม่ให้พลีสแตกเพราะฉะนั้นหาวิธีไม่ให้พลีสแตกให้ได้มากที่สุดถ้าถามถึงเรื่องของการรีดส่วนตัวหนูเป็นคนรีดผ้าเองนี่สายหัวเลยพี่อินเสิร์ตพี่ฉันได้พี่ฉันยืนอย่างนี้นี่ไม่แต่ว่าตอบได้เจ๋วจ้ะเจ๋วจ้ะนี่จ้ะศิลปินนะจ้ะรีดผ้าซักผ้าวันอาทิตย์จ้ะพูดเลยซักผ้าสามีซักโอ้ยได้แล้วมาพี่จ้างต่อสามีไม่ทางบ้านเราเนี่ยศิลปินแห่งชาติชื่อสุดาชื่นบานนั่งรีดผ้านะจ้ะไม่ต้องห่วงเพราะนั้นอย่าไปกลัวพี่อ่ะเลือกซื้อเตารีดที่ขึ้นอยู่กับการใช้ของเราใช้งานของเรามากกว่าว่าบางคนน่ะถ้ามีเสื้อผ้าที่เดลิเคทเยอะก็คือพวกซิลพวกอะไรที่มันยากๆอ่ะแล้วกลัวว่าจะพังให้ใช้สตีมเมอร์ค
ค่ะคือขึ้นอยู่กับลักษณะเสื้อผ้าที่เรามีถ้าเป็นคนมีเสื้อยืดมีกางเกงยีนมีเสื้อเชิ้ตหรืออะไรที่มันคอตตอนแต่สตรีมเมอร์ก็จะจับจีบไม่ได้สตรีมเมอร์จับจีบไม่ได้อ่าใช่แต่คือส่วนใหญ่แล้วอะซิ้วหรืออะไรต่างๆมันก็จะไม่นิดเนี่ยมันต้องการความพลิ้วๆใช่มั้ยพี่มันก็แบบสตรีมเอาง่ายๆขึ้นอยู่กับลักษณะอย่างที่บอกว่าคุณใช้เสื้อผ้าแบบไหนถ้าเป็นคนคือมันขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งที่ใส่ความ OCD ของตัวเองและอะไรหลายๆอย่างความเป๊ะความชอบนะคะถ้าเกิดเป็นคนที่ต้องใส่อย่างที่บงไปบอกอะเสื้อยืดกางเกงที่มันต้องรีดแบบให้เรียบหน่อยหรือลินินก็ต้องใช้เตารีดที่เป็นเตารีดเพราะว่าสตรีมเมอร์มันจะเอาไม่อยู่นะคะก็คือต้องดูว่าลักษณะของคุณเป็นแบบไหนเท่านั้นเองบงไปว่ามันไม่มีถูกผิดอะแต่สตรีมเมอร์เนี่ยมันจะไวถ้าสตรีมเมอร์แรงแต่ถ้าเป็นสตรีมเมอร์มือถือกระเป๋าเหมือนเวลาพกไปต่างประเทศก็คือสตรีมอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้นะจ๊ะก็จะไม่มีอะไรเรียบช่วยรอยยับกับรอยอะไรได้นิดหน่อยประมาณนั้นค่ะก็เรียกว่าเรามาอยู่กับพี่ตุ้มทั้งวันตั้งแต่แสงมอร์นิ่งจนถึงไนท์และจ่าไนท์ซีนนะคะก็ยาวๆไปนะคะคิดว่าน่าจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการในการจัดเก็บของที่มีอยู่แล้วตอนนี้อย่างที่บอกไปในตอนต้นคลิปแรกเลยว่าเราอยากจะให้หลายๆคนที่ใช้เวลาในช่วงนี้ที่อยากจะกักตัวจะอยู่บ้านพยายามไม่ออกไปข้างนอกเพื่อป้องกันโควิดเนี่ยกลับมามองตู้เสื้อผ้าแล้วก็ข้าวของของตัวเองว่าเรามีอะไรที่มันมีประโยชน์อยู่บ้างแล้วก็สามารถเอามารียูสหรือเทิร์นเป็นเงินได้เราก็ต้องแบบเริ่มจากการดูแลเขาให้ดีก่อนเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่สุดนั่นเองนะคะโอ้โหวันนี้ควักความรู้มาจากพี่ตุ้มเยอะมากแต่ยังก่อนเดี๋ยวนางก็จะมีช่องของนางที่ให้ความรู้เพิ่มซึ่งเราก็จะไปเอี่ยวกับนางด้วยเพราะเราเป็นคนที่เผือกเราจะไปเผือกบ้านเพื่อนนางบ้านใครๆต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงบ้านเพื่อนไงฝากไว้เลยเผื่อใครอยากจะให้เราไปเที่ยวเล่นเที่ยวหาไปช่วยจัดเก็บตู้เสื้อผ้านะคะติดต่อเข้ามาได้อันนี้เราค่อนข้างจริงจังเราจริงจังเพราะว่าณตอนนี้เริ่มกระโดดเกาะเพื่อนเอากันเองก่อนว่าไปบ้านเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยใช่เราคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งอย่างที่มีคนอยากให้ไปช่วยทำแต่ไม่รู้ว่าจะให้ใครช่วยทำอ่ะพี่ใช่เรายินดีนะคือ OCD 2คนไปเนี่ยจะค่อนข้างสนุกนิดนึงฉันเลี้ยงเสื้อให้เลยอย่างที่บอกเลยแขนกุดแขนสั้นแขน3ส่วนแขนยาวในสีที่ต้องการโอเคนะยินดีพร้อมมากนะคะก็ส่งคอมเมนต์พูดคุยอะไรกันมาได้เดี๋ยวถ้าเรามีช่องทางติดต่อที่แน่นอนนะคะว่าถ้าใครอยากจะแบบส่งบ้านของท่านเข้ามาร่วมสนุกกับเราเนี่ยจะติดต่อได้ที่ช่องทางไหนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เอาไว้ให้กันละกันนะคะขอบคุณพี่ตุ้มนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่อยู่กับเรามาเท่าไหร่1 2 3 4 5ยังไม่รู้4เหรอจริงเหรอ4คลิปเหรอโอ้ยโยนฟุตทั้งวันเลยแม่วันนี้โอเคนะ enjoy นะจ๊ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ